ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ตอนรับเข้าสู่สมรภูมิรบนะคะกับฮันนิบาลค่ะกลับมาแล้ววันนี้ตอนที่11แล้วนะคะครับผมสวัสดีพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินกลับสู่สมรภูมิเข้าสู่โหมดของการเดินทัพเพื่อที่จะเอาชนะจากหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะตอนก่อนหน้านี้นี่กำลังสนุกทีเดียวโอ้โหเป็นตอนที่ตอนท้ายคุยเรื่องทหารม้าละเอียดมากซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของทหารม้าในสมัยโบราณนะครับคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าทหารม้ามีไว้เพื่อทำอะไรใช่ไหมเหมือนกับดูเท่ๆสวยๆแต่จริงๆแล้วในสมัยก่อนที่อาวุธยุทโธปกรณ์ยังไม่ได้มีเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากๆเหมือนเป็นรถถังเลยก็ว่าได้นะพี่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เป็นหน่วยมอเตอร์ไซค์ได้ไหม หน่วยจรยุทธ์หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะใกล้เคียงครับใกล้เคียงคือมันรวมเอาหลายอย่างเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีอาวุธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถที่จะจู่โจมได้เร็วมากโหแล้วที่สำคัญคือเวลาม้าวิ่งฮือเข้าไปนี่เสียงมันสนั่นหวั่นไหวมันทำลายขวัญศัตรูได้เยอะมากเลยนะพี่แล้วฝุ่นก็จะครุ้งฝุ่นตลบนะคะคนก็จะต้องวิ่งหนีแตกพ่ายแหวกเป็นช่องใครล่ะคะจะไปกล้าขวางทางเวลาม้าวิ่งใช่ไหมโอ้โหคนก็แตกกระเจิงโดนม้าเหยียบม้าดีดนี่ตายเอาได้ง่ายๆนะครับฮันนิบาลมีทหารม้าที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็มีชาวนูมีเดียซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มชนที่มีความถนัดในการฝึกฝนม้าด้วยนะคะคือต้องเก่งในการบังคับม้าด้วยต้องรบเก่งด้วยโดยรวมก็คืออันเนี้ยทางโรมพลาดไม่ให้ความสำคัญต่อทหารม้าวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับตอนที่11ซึ่งยังอยู่ในบทที่6บทที่ชื่อว่าฮันนิบาลชนะที่คันนาเอค่ะคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้างั้นไปกันต่อเลยค่ะเรามาดูนโยบายการดำเนินการสงครามของฟาบิอุสค่ะแผนการของฟาบิอุสซึ่งเป็นผู้ปกครองเฉพาะกิจของโรมในตอนนั้นนะคะเขาถือเอาว่าฮันนิบาลได้ถูกตัดจากฐานทัพเดิมของตนก็คือสเปนแล้วก็คาร์เทจเพราะฉะนั้นฮันนิบาลจึงไม่สามารถที่จะได้รับกองหนุนมาเพิ่มเติมการจัดหาเสบียงอาหารมาเพิ่มเติมก็จะทำไม่ได้เรื่อยตลอดไปทั้งนี้เพราะข้อที่ฮันนิบาลเองเที่ยวทำลายการเพาะปลูกและริบทรัพย์สมบัติตามตำบลต่างๆในแหลมอิตาลีก็เป็นการตัดหนทางที่ตนเองจะได้เสบียงอาหารต่อไปภายหน้าในที่สุดฮันนิบาลก็จะหมดกำลังไปเองฉะนั้นแทนที่จะเอากองทัพโรมันเข้ารบในสมรภูมิกลางแจ้งกับฮันนิบาลซึ่งอาจจะพ่ายแพ้แก่ฮันนิบาลอีกครั้งนั้นฟาบิอุสเห็นว่าไม่โอเคฟาบิอุสมองว่าเพียงแค่คอยคุมเชิงแล้วก็คอยเข้ารบเมื่อฮันนิบาลแยกกำลังออกเท่านั้นก็พอถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่อาจจะทำให้ชาวโรมันเสียหายไปชั่วขณะนะคะก็ถือว่ายังดีกว่าที่จะปล่อยให้กองทัพทั้งกองทัพถูกทำลายอีกครั้งเหมือนกับสมรภูมิที่ทะเลสาบตราซิเมนุสดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าคุณฟาบิอุสเนี่ยเขาไม่ใช่คนบุ่มบามและเขาก็มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทั้งของฮันนิบาลแล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะคือไม่สู้ตรงๆแค่คอยคุมเชิงรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ก่อนทีนี้พอได้ทหารมาเพิ่มอีกประมาณ2ลิจิโอนแล้วฟาบิอุสก็ยกกองทัพออกจากกรุงโรมค่ะแล้วก็ไปรวมกำลังกับกงสุลเก่าที่ยังมีเหลืออยู่ก็คือเซอร์วิลิอุสแล้วก็นำทัพรวมกำลังได้4ลิจิโอนติดตามฮันนิบาลไปทางทิศใต้เข้าแคว้นอาปูเลีย
ฮันนิบาลพยายามท้าให้กองทัพโรมันออกมารบกลางแจ้งแต่ฟาบิอุสไม่ยอมรบด้วยเพียงแต่คุมเชิงอยู่มีการวิเคราะห์ค่ะว่าเมื่อฮันนิบาลเห็นฟาบิอุสไม่ยอมยกทัพเข้ารบในขณะที่ตัวเองท้าไปฮันนิบาลก็เข้าใจทันทีเลยค่ะคุณจิตรินเข้าใจว่านี่ฉันมาเจอคู่ปรับคนสำคัญเขาแล้วอิตานีนี่ยั่วไม่ขึ้นฮะคือเข้าใจได้ทันทีว่าฟาบิอุสเป็นแม่ทัพโรมันคนแรกที่เขาเจอนะคะที่มีความสามารถและมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการรบใหญ่ก็จริงแต่ครั้งนั้นทหารทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันเล็กๆน้อยๆโดยมากเป็นทหารที่ฮันนิบาลส่งออกแสวงหาเสบียงอาหารก็มีการปะทะกับทหารโรมันบ้างฟาบิอุสคอยเฝ้าดูท่าทางอย่างดีคือคุมเชิงไม่บุ่มบ่ามเมื่อเห็นฮันนิบาลแยกกำลังออกไปไกลเมื่อใดถ้าทางโรมันมีจำนวนมากกว่าก็จะส่งทหารเข้าโจมตีจนมักได้ผลสำเร็จทำเช่นนี้กองทัพคาร์เทจของฮันนิบาลก็ลดน้อยลงตลอดเวลาทำให้ฮันนิบาลเริ่มจะหนักใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะหนักใจแล้วก็อึดอัดใจไม่รู้ว่าจะทำประการใดดีสนุกละตอนนี้นะคะเจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อคือเหมือนกับว่าไม่ได้รบแบบด้วยอารมณ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่ารบแบบมีแผนมียุทธศาสตร์ฮันนิบาลมาเจอกับคนที่คิดในแนวทางเดียวกับตัวเองอันนี้เป็นปัญหาของฮันนิบาลไม่น้อยทีเดียวค่ะบังเอิญในขณะนั้นมีชาวแคว้นคัมปาเนีย3คนซึ่งมารบในกองทัพโรมันที่ทะเลสาบตราซิเมนุสจนถูกทางฮันนิบาลเนี่ยจับได้แล้วก็ปล่อยให้กลับบ้านไปตามนโยบายทีนี้3คนนี้เมื่อกลับไปแล้วก็ไปพูดจาเป็นปากเสียงแทนฮันนิบาลค่ะอารมณ์แบบปลื้มฮันนิบาลนะคะก็กลับไปพูดว่าฮันนิบาลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทีนี้พอกลับมาถึงที่พักก็แจ้งให้ฮันนิบาลทราบว่าถ้าฮันนิบาลเดินทัพไปยังแคว้นคัมปาเนียอันมั่งคั่งจะประสบการรับรองอย่างดีก็คือว่าจะได้รับการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีดังนั้นฮันนิบาลก็เลยนำทัพข้ามภูเขาอัปเปนิสอีกครั้งหนึ่งไปทางตะวันตกเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่แคว้นคัมปาเนียมุ่งตรงไปยังเมืองคาสินุมแต่ถูกคนนำทางพาไปผิดทางฟาบิอุสก็เลยติดตามไปตั้งขัดตาทัพเอาไว้ได้ทันท่วงทีฮันนิบาลก็เลยเปลี่ยนจุดหมายไปตีเมืองเบเนเวนตุ้มแล้วก็ได้เสบียงอาหารมาจากคัมปาเนียภาคต่างๆซึ่งตรงนี้ฟาบิอุสก็ปล่อยให้ฮันนิบาลทำตามชอบใจเพียงแต่ว่าคอยคุมเชิงเอาไว้เท่านั้นนโยบายของฟาบิอุสในการที่ไม่เผชิญหน้ากันตรงๆแต่ว่าคอยคุมเชิงแล้วก็รบเฉพาะบางโอกาสนักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีกำลังเท่าๆกันแต่ฮันนิบาลมีทหารม้ามากกว่าทางโรมันจึงอยู่ในจุดที่เสียเปรียบฟาบิอุสนั้นต้องการจะลวงฮันนิบาลให้ขึ้นไปบนเทือกเขาคือต้องการจะให้ไปรบกันบนภูเขาเพราะทหารม้าจะได้เปรียบเฉพาะการรบในที่ราบจะเห็นได้ว่าฟาบิอุสเองนี่ก็เก่งมากนะคะประเมินจุดอ่อนของตัวเองว่าไม่มีทหารม้าเสียเปรียบในการรบกลางแจ้งแต่ถ้าเกิดเป็นการรบบนที่สูงบนภูเขาอันนี้ทหารม้าแย่เลยไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ออกเดชได้ก็พยายามที่จะเป็นฝ่ายเลือกสมรภูมิที่รบเหมือนกันเหมือนกับที่ฮันนิบาลทำมาโดยตลอดการที่ทางฝ่ายโรมันทำการรบเล็กน้อยกับกองย่อยของฮันนิบาลจนได้ผลสำเร็จนั้นเป็นเพราะฟาบิอุสฉลาดเลือกโอกาสที่ทางฝ่ายตนมีกำลังมากกว่าอยู่เสมอแต่ธรรมดานิสัยของมนุษย์ไม่สู้จะรู้ตัว
ว่าตนได้ดีเพราะความฉลาดของผู้อื่นมักจะนึกว่าตนเป็นผู้มีความเก่งกาจเสียเองกองทัพโรมันก็เช่นเดียวกันพอได้รับชัยชนะนายทหารและพลทหารของโรมันเริ่มจะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นต่างพากันลืมความพ่ายแพ้ที่แม่น้ำเตรเบียลืมความพ่ายแพ้ยับเยินที่ทะเลสาบตราซิเมโนสเสียจนหมดสิ้นแล้วก็พากันเบื่อหน่ายนโยบายของฟาบิอุสถึงขนาดที่ว่าแม่ทัพรองคือมินูซิอุสบังอาจกล่าวปรักปรำฟาบิอุสผู้เป็นแม่ทัพต่อหน้าทารกำนันถึงขนาดที่ว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งแม่ทัพกันในกองทัพแล้วฟาบิอุสอาจจะแพ้มินูซิอุสเพราะว่าบรรดาทหารทั้งหลายเนี่ยเห็นด้วยกับมินูซิอุสคือเบื่อฟาบิอุสนะคะเพราะว่าฟาบิอุสเขาไม่ใช่ฝ่ายบู๊ซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการบู๊แบบมียุทธศาสตร์แล้วก็พยายามที่จะไม่เผชิญหน้าแต่ว่าแนวทางแบบนี้ทหารขาลุยหรือว่าทหารหัวร้อนเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจและที่สำคัญก็คือว่าโดยพื้นฐานโรมันก็มักจะเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วการแพ้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้บรรดาทหารเหล่านี้เนี่ยลืมเหมือนกับลืมตัวแล้วก็หันมาประมาทฮันนิบาลอีกครั้งหนึ่งพอถึงฤดูใบไม้ร่วงค่ะฮันนิบาลก็ต้องการจะข้ามทิวเขาอเปนนิสอีกเพื่อที่จะได้ไปพักอยู่ในแคว้นอาปูเลียตลอดช่วงหน้าหนาวทั้งนี้เพราะว่าการอยู่ในแคว้นคัมปาเนียเนี่ยไม่สะดวกอย่างที่คิดเอาไว้บรรดาสัตว์และข้าวของอันมีค่าฟาบิอุสก็สั่งให้เก็บเอาไปเสียหมดตัวเมืองใหญ่ๆก็ยังซื่อสัตย์ต่อทางกรุงโรมแล้วก็มีกำแพงป้อมค่าอย่างแข็งแรงแต่การเดินทางกลับก็ลำบากเพราะว่าฟาบิอุสและก็มินูซิอุสมีทหารคอยระวังป้องกันตามช่องเขาทุกๆแห่งอีกทั้งฟาบิอุสคาดคะเนเอาไว้อย่างถูกต้องว่าฮันนิบาลคงจะกลับโดยทางที่เคยมาคือกลับทางภูเขาคาลิคูล่าฟาบิอุสก็เลยคุมกำลังคอยต้านทานอยู่ทางด้านนั้นค่ะแม้ฟังมาถึงตรงนี้นี่น่าสนุกมากเลยนะคะกับการที่ฮันนิบาลเจอคู่แข่งเจอคู่ปรับที่รู้ทางกันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยนะคะครับแต่ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งผู้นำที่มีความฉลาดล้ำเกินไปลูกน้องก็ตามไม่ทันโดยเฉพาะไปเจอลูกน้องที่โง่กว่าครับบูมบามกว่าลูกน้องก็จะเบื่อลูกน้องก็จะเซ็งเหมือนอย่างกองทัพโรมันในตอนนี้ที่เบื่อฟาบิอุสแล้วก็อาจจะมองว่าฟาบิอุสเนี่ย เหมือนกับว่าไม่ค่อยกล้าหาญทำไมไม่ทำอะไรเลยใช่ทีนี้ถ้าฮันนิบาลจะตัดผ่านฟาบิอุสไปให้ได้จริงๆก็จะต้องรบกันบนภูเขาค่ะคือฟาบิอุสต้องการเป็นฝ่ายเลือกสมรภูมิเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแต่เรื่องนี้ฮันนิบาลก็รู้อยู่ดีค่ะฮันนิบาลก็รู้ว่าถ้ารบกันบนภูเขาเนี่ยมันเป็นงานเสี่ยงเกินไปสำหรับฮันนิบาลเขาไม่มีทางที่จะชนะแน่นอนหากว่าเป็นแม่ทัพคนอื่นก็อาจจะอับจนปัญญาแต่ว่าฮันนิบาลเป็นคนที่มีกลยุทธ์รอบตัวดังนั้นนะคะเขาก็เลยต้องคิดแผนที่จะตอบโต้นั่นก็คือในยามกลางคืนเมื่อกองทัพฟาบิอุสตั้งค่ายนอนพักกันอยู่ที่เชิงเขาแต่มีกองรักษาด่านคอยเฝ้าอยู่พอตกดึกกองรักษาด่านเห็นแถวคบเพลิงจุดสว่างขึ้นบนภูเขาอีกทางหนึ่งซึ่งมีความชันมากกองรักษาด่านก็เข้าใจเอาเองว่ากองทัพฮันนิบาลน่าจะข้ามเขาในทางที่ลำบากยากยิ่งครั้นจะเข้ารบก็ไม่มีกำลังพอจะปลุกกองทัพก็ดูไม่จำเป็นเพราะว่ากว่ากองทัพฮันนิบาลจะข้ามได้ก็จะเป็นเวลานานรุ่งขึ้นเช้าทางฝ่ายโรมันคงจะยกกองทัพไปดักตามทางลงเขาได้ก็เลยปล่อยให้กองทัพที่จุดคบเดินขึ้นภูเขาเป็นแถวอย่างเชื่องช้านั้นเดินต่อไปได้เพียงแต่คอยคุมเชิงเอาไว้เท่านั้น
ครั้นรุ่งขึ้นปรากฏแก่สายตาชาวโรมันว่าฮันนิบาลเลิกค่ายไปจริงๆแต่เล็ดลอดไปทางที่กองทัพฟาบิอุสควรจะเข้าขัดขวางอยู่ได้แต่กองทัพก็ไม่ได้ขัดขวางเพราะว่ามัวแต่นอนหลับกันอยู่ส่วนกองทัพที่ถือคบเดินขึ้นภูเขาอันชันในยามกลางคืนนั้นพอตอนเช้าชาวโรมันจึงได้เห็นว่าไม่ใช่มนุษย์เลยแต่เป็นสัตว์พาหนะหลายร้อยซึ่งฮันนิบาลได้สั่งให้ทหารจุดคบคือจุดคบเพลิงเนี่ยผูกติดที่เขาของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็ตีไล่ขึ้นภูเขาเป็นการหลอกลวงชาวโรมันได้สำเร็จในขณะที่ฮันนิบาลก็เดินทางไปยังแคว้นอาปูเลียได้อย่างสบายแล้วก็ยึดเมืองเจรูนิอุมซึ่งฮันนิบาลจะใช้เป็นฐานทัพต่อไปในฤดูหนาวค่ะก็คือเหมือนกับว่าหลอกลวงนั่นเองเอาคบเพลิงผูกติดไว้ที่เขาสัตว์แล้วก็ตีไล่ขึ้นภูเขาฮันนิบาลก็เลยสามารถที่จะผ่านไปได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของฟาบิอุสไปได้ในส่วนของฟาบิอุสนะคะเมื่อเสียทีฮันนิบาลในครั้งนั้นก็ถูกเชิญกลับกรุงโรมค่ะโดยทางสภาเซเนตอ้างว่าเชิญไปทำพิธีเกี่ยวกับศาสนาแต่ความจริงเพื่อที่จะไปปรึกษาการสงครามเพราะว่าเมื่อก่อนจะไปจากกองทัพฟาบิอุสถือโอกาสเตือนมินูซิอุสว่าการทำอย่างระมัดระวังเนี่ยดีกว่าปล่อยให้สภาพการเป็นไปตามบุญตามกรรมทีนี้ตอนที่ฟาบิอุสอยู่ในกรุงโรมเขาก็มีการบวงสรวงเทวดาตามธรรมเนียมแต่ว่าในบรรดาคนใหญ่คนโตตอนนั้นก็เริ่มจะสงสัยกันมากขึ้นว่าเอ๊ะนโยบายของฟาบิอุสเนี่ยไม่ดีหรือเปล่าอีกทั้งฮันนิบาลก็พลอยแกล้งเอาเสียด้วยคือการแกล้งของฮันนิบาลนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะฟาบิอุสเป็นคนรวยมีดินแดนมากมายทุกคนทุกแห่งเมื่อฮันนิบาลผ่านดินแดนของฟาบิอุสที่ไหนก็แกล้งไม่ทำลายอย่างใดเลยทำให้ทางโรมเกิดความระแวงสงสัยว่าเอฟาบิอุสที่ไม่ค่อยจะลงมือคือไม่ยอมลงมือรบกับฮันนิบาลตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมีการตกลงกันเป็นทางลับหรือเปล่าต่างฝ่ายต่างช่วยกันทางอ้อมหรือเปล่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหรือเปล่าคือหัวกันหรือเปล่านั่นเองเมื่อฟาบิอุสรู้ข่าวเช่นนั้นนะคะเขาก็เลยบอกขายดินแดนของตนซึ่งฮันนิบาลไม่ได้ทำลายเสียทั้งหมดแล้วก็เอาเงินที่ได้รับจากดินแดนเหล่านั้นมอบให้แก่รัฐเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวชาวโรมันซึ่งถูกจับเป็นเชลยของฮันนิบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนแต่อันความสงสัยนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะแก้ยากแล้วก็พวกแนวที่5ของฮันนิบาลก็คงจะหนุนเต็มที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสงสัยก็ยังไม่คลายหายไปหมดทีเดียวว่ากันว่าทหารโรมันถึงกับพากันพูดอย่างย่อเย้ยบอกว่าฟาบิอุสเนี่ยเป็นบ่าวของฮันนิบาลแต่ฟาบิอุสก็เถียงว่าการประมัดระวังเพราะเป็นห่วงชาติไม่เป็นของน่าอายตอนนี้น่าเห็นใจฟาบิอุสมากนะคะถือว่าทางโรมันเนี่ยได้ผู้นำที่ดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขุมรอบคอบแล้วก็รบอย่างมีสติแต่ปรากฏว่าผู้นำอื่นๆแล้วก็ประชาชนแล้วก็ทหารไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าทางโรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะติดอยู่ในความยิ่งใหญ่ของตัวเองในส่วนของทางกรุงโรมค่ะก็เหมือนกับในกองทัพคือคนทั้งหลายพากันมีความแน่ใจมากขึ้นคือมีความชะล่าใจแล้วก็ได้ใจว่ายังไงยังไงโรมันน่าจะเอาชนะฮันนิบาลได้แน่ตรงนี้นะคะก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นแผนของฮันนิบาลอีกเช่นกันคือฮันนิบาลมักจะแกล้งให้ข้าศึกแน่ใจว่าจะสามารถชนะได้โดยวิธีต่างๆคือทำให้ข้าศึกตายใจซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าฮันนิบาลเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะการแน่ใจมักจะมีการนอนใจติดตามมาด้วย
ผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในกรุงโรมตอนนั้นนะคะคือเทเรนตินุสเทเรนติอุสวาโรคนนี้เป็นหัวหน้าของพวกเพรฟส์คือคนชั้นธรรมดาตรงกันข้ามกับพวกปราติเซียนคือพวกมีตระกูลที่เคยได้รับตำแหน่งสูงมาแล้วปาโรพูดคัดค้านนโยบายของฟาบิอุสทุกประการทั้งสามารถยุสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งมินูซิอุสเป็นผู้เผด็จการ2คนก็เข้ารูปกงสุลคู่กับฟาบิอุสเหมือนกับว่าปกติแล้วคนที่เป็นผู้นำเฉพาะกิจมีคนเดียวแต่ว่าสภาผู้แทนเนี่ยกลับเลือกมินูซิอุสซึ่งเป็นคนที่มีแนวคิดตรงกันข้ามกับฟาบิอุสขึ้นเป็นดิกเตเตอร์เป็นผู้เผด็จการหรือว่าผู้นำเฉพาะกิจแล้วก็มีอำนาจเทียบเท่ากับฟาบิอุสซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะถ้าเกิดมีผู้เผด็จการ2คนต่างคนก็เป็นผู้เผด็จการแต่ในนามมันก็เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญของชาวโรมันมี2คนก็ไม่เผด็จการถ้าเผด็จการมันก็ต้องเผด็จการคนเดียวหมายถึงว่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นการยุยงของวาโรจึงเป็นผลสำเร็จแล้วก็มีมินูซิอุสเนี่ยติดตามเห็นด้วยกับความคิดนั้นในส่วนของฮันนิบาลค่ะฮันนิบาลก็เดินทางไปที่เมืองเจโรนิอุมเพื่อคอยป้องกันแล้วก็รบกวนกองย่อยการที่วาโรทำได้ผลสำเร็จในครั้งนั้นก็เพราะมินูซิอุสติดตามฮันนิบาลไปเมืองเจโรนิอุมเพื่อคอยป้องกันแล้วก็รบกวนกองย่อยซึ่งฮันนิบาลส่งออกมาหาเสบียงฮันนิบาลไม่ต้องการจะทำการรบครั้งใหญ่เพราะว่าตอนนั้นกำลังให้ความสำคัญกับการสะสมเสบียงสำหรับฤดูหนาวมิฉะนั้นมินูซิอุสจึงได้ผลดีกับกองย่อยบ้างซึ่งพวกพ้องทางกรุงโรมก็เลยปั้นน้ำเป็นตัวเรียกว่าเป็นชัยชนะอย่างใหญ่หลวงฟาบิอุสก็เลยต้องยอมทำตามประสงค์ของสภาผู้แทนราษฎรแต่โดยดีก็คือตอนนี้ทางกรุงโรมเนี่ยจะมีดิกเตเตอร์หรือว่าผู้นำเฉพาะกิจคู่กันแล้ว2คนนะคะไม่ได้มีฟาบิอุสเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าจะมีมินูซิอุสซึ่งมีแนวคิดตรงกันข้ามเนี่ยขึ้นมามีอำนาจพอๆกันด้วยแล้วก็มินูซิอุสก็ย่ามใจฮันนิบาลไม่อยากรบด้วยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยชนะฮันนิบาลในส่วนของฟาบิอุสค่ะเขาไม่ยอมที่จะแบ่งกองทัพออกเป็น2กองทีนี้เมื่อเขากลับไปที่กองทัพแล้วก็แบ่งอยู่กันคนละค่ายกับมินูซิอุสในระหว่างที่กำลังคุมเชิงฮันนิบาลอยู่ครั้งหนึ่งมินูซิอุสคุมทหารกองย่อยถล่มเข้าไปในเขตที่ฮันนิบาลซุ่มกองทหารเอาไว้มากกว่ามินูซิอุสเนี่ยพลาดเกือบจะถูกจับอยู่แล้วแต่ว่าฟาบิอุสยกทัพมาช่วยทันฮันนิบาลก็เลยต้องถอยหนีกลับเข้าเมืองเจโรนิอุมมินูซิอุสก็เลยรอดมาได้ตอนนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีสติปัญญาดีเท่ากับฟาบิอุสคือเหมือนกับเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยจริงๆที่ผ่านมานี่เราสำคัญตัวเองผิดเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องให้ฟาบิอุสเนี่ยมาช่วยอยู่ดีมินูซิอุสก็เลยขอลาออกจากตำแหน่งการเป็นผู้เผด็จการหลังจากนั้นเขาก็สรรเสริญฟาบิอุสอย่างเต็มที่ซึ่งฟาบิอุสก็รับคำอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ตำหนิมินูซิอุสอย่างที่สามารถจะทำได้คือฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะมองเห็นภาพของฟาบิอุสเลยว่าฟาบิอุสเนี่ยถ้าตามที่มีการบันทึกเอาไว้ก็ถือได้ว่าเขามีความเป็นผู้นำอย่างสูงทีเดียวมีภาวะผู้นำแล้วก็มีใจกว้างมินูซิอุสติดกับดักของฮันนิบาลเขาก็ไปช่วยพอช่วยเสร็จอีกฝ่ายมาขอโทษเขาก็ไม่ได้ทับถมในไม่ช้าค่ะก็ถึงเวลาที่
คือหมดเวลานะคะที่ฟาบิอุสจะอยู่ในตำแหน่งผู้เผด็จการเพราะว่าตำแหน่งดิกเตเตอร์หรือว่าผู้เผด็จการเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันอยู่พอใกล้ถึงกำหนดเวลาทางสภาเซเนตและสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องการที่จะให้มีตำแหน่งนี้อีกต่อไปก็กลับให้มีการเลือกกงสุล2คนตามเดิมพวกคณะคนธรรมดาก็เลือกหัวหน้าของตนก็คือวาโรเป็นกงสุลคนหนึ่งส่วนพวกปาตริเซียนเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เคยมีตำแหน่งมาแล้วพวกนี้เขาก็เลือกคนของพวกตนเป็นกงสุลอีกคนหนึ่งก็คืออิมิลิอุสเปาลุสกงสุลใหม่2คนมีนิสัยตรงกันข้ามกันตรงนี้นะคะว่ากันว่าชาวโรมันเนี่ยมักจะชอบเลือกกงสุลให้ตรงกันข้ามกันเสมอเพื่อที่จะให้ต่างคนมาคานอำนาจกันอย่างนี้หรอค่ะใช่ค่ะให้แบบรั้งกันเอาไว้ได้บ้างวาโรนั้นให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าพบกับกองทัพคาร์ทาโกหรือว่าคาร์เทจเมื่อใดเขาจะเข้าตีให้จงได้อันนี้เป็นฝ่ายบูคือฝ่ายบูมบามส่วนอิมิลิอุสเปาลุสเห็นว่าควรจะทำการอย่างระมัดระวังเหมือนกับฟาบิอุสมากกว่าก่อนที่จะออกจากกรุงโรมไปยังกองทัพค่ะวาโรได้แถลงสุนทรพจน์ว่าวันที่ข้าพเจ้าได้แลเห็นข้าศึกเป็นครั้งแรกนั่นแหละวันนั้นข้าพเจ้าจะได้รับชัยชนะและสงครามจะจบลงวาโรนี้มั่นใจมากว่าตัวเองจะชนะฮันนิบาลความคิดของวาโรนี้ผิดกับฟาบิอุสแบบหน้ามือหลังเท้าเลยทีเดียววาโรเห็นว่าจำนวนคนถ้ามีมากๆสำคัญกว่าความฉลาดเอาปริมาณไว้ก่อนในขณะที่ฟาบิอุสเห็นว่าคนฉลาดน้อยคนมีประโยชน์กว่าคนธรรมดาจำนวนมากๆคนละแบบเลยแนวคิดนะคะไม่เหมือนกันกองทหารของโรมันตอนนั้นนะคะเพิ่มจำนวนมีถึง8ลีจิโอนค่ะคือมากกว่าอัตรากองทัพโรมันตามธรรมดาถึง2เท่าตัวแต่ว่าจำนวนทหารซึ่งรวบรวมเอาไว้สำหรับรบกับฮันนิบาลในแหลมอิตาลีมีเพียง4ลีจิโอน4ลีจิโอนหรือว่า4กองพันเนี่ยเป็นทหารราบประมาณ 50,000 ทหารม้าประมาณ 6,000 ในขณะนั้นฮันนิบาลก็ยังอยู่ที่เจโรนิอุมตลอดฤดูหนาวโดยมีกองทัพโรมันในคุมเชิงอยู่แล้วก็มีผู้แทนกงสุล2คนบังคับบัญชาคือเซอร์วิลิอุสแล้วก็เลกูลุสคุมกองทัพตลอดฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิทั้งฝ่ายของฮันนิบาลเนี่ยมีการเพิ่มเติมอาวุธให้กับกองทหารนะคะโดยให้ทหารราบแอฟริกันใช้หอกดาบแล้วก็โล่ของชาวโรมันซึ่งยึดมาได้โอ้ของดีเลยยึดมาได้เยอะเลยค่ะครับจากสงครามครั้งที่แล้วนะคะก็ทหารตายไป 15,000 ใช่ไหมคะครับก็เก็บของมาได้เพียบแล้วค่ะว่ากันว่าต้องมีการฝึกหัดการใช้อาวุธใหม่นี้ตลอดฤดูหนาวเลยค่ะเพราะว่าของใหม่อะเนาะใหม่มากค่ะของโรมันด้วยนะก็เป็นเวลาที่ฮันนิบาลอยู่เมืองเจโรนิอุมโดยตลอดการเปลี่ยนอาวุธในระหว่างการสงครามแบบนี้บางคนก็บอกว่าไม่ดีอาจจะฝึกหัดวิธีรบแบบใหม่ไม่ทันแต่ฮันนิบาลทำได้ค่ะของใหม่ไม่คุ้นก็ฝึกให้คุ้นสิก็ให้ทหารเนี่ยฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็สำเร็จดังที่ฮันนิบาลต้องการพอถึงฤดูร้อนนะคะฮันนิบาลก็ออกเดินทางจากเมืองเจโรนิอุมไปทางใต้เดินทางไปถึงเมืองคานาเอซึ่งเป็นตำบลที่ชาวโรมันได้สะสมเสบียงอาหารแล้วก็อาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆเอาไว้เป็นอันมากฮันนิบาลยึดเมืองคานาเอซึ่งอยู่บนเนินแห่งหนึ่งได้โดยง่ายและฮันนิบาลก็รู้ดีว่าตอนนี้ทางกรุงโรมมีคนชื่อวาโรเป็นกงสุลคนหนึ่งแล้วแล้วก็รู้ว่าวาโรต้องการที่จะทำการรบกลางแจ้ง
โดยเร็วเป็นแน่คือเข้าใจว่าการข่าวเนี่ยคงได้ข้อมูลมาแล้วล่ะว่าวาโรเป็นคนยังไงแล้วก็วาโรเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่ายังไงอันนี้น่าจะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปดังนั้นการที่ได้เมืองคานาเอจึงเป็นประโยชน์2ประการค่ะนั่นก็คือได้เสบียงและอาวุธของชาวโรมันแล้วก็จะได้ชวนชาวโรมันมาทำการรบในทำเลอันเหมาะแก่ฮันนิบาลคือในสถานที่ที่เป็นที่ราบซึ่งสะดวกแก่ทหารม้าซึ่งฮันนิบาลยังคงมีจำนวนทหารม้ามากกว่าและมีคุณภาพดีกว่าชาวโรมันค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามติดการรบของฮันนิบาลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเจอกับกงสุลใหม่หรือก็ใหม่ถอดด้ามเลยนะคะคือวาโรแล้วก็เปาลุสค่ะสองคนนี้มีความคิดแตกต่างกันคนละขั้วนะคะฝ่ายบูกับฝ่ายบุนแต่ทั้งหมดนี้ก็คือโรมันค่ะในขณะที่ทางคาร์เทจก็มีฮันนิบาลเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะคุณกำลังติดตามฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะตอนนี้ก็มาได้ค่อนทางแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับพี่ดูจากหนังสือนี่ก็ค่อนเล่มแล้วค่ะแต่ว่าค่อนทางนี้แม่ทัพของอีกฝั่งนึงเปลี่ยนหน้าตลอดเลยนะพี่ในขณะที่ของทางคาร์เทจยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วก็เจ้าเดียวคือฮันนิบาลเมื่อกี้คนเดียวก็เกินพอนะใช่ครับแต่อย่างเมื่อกี้ฟังแม่ทัพคนก่อนหน้าคนล่าสุดเนี่ยครับคุณเออะไรนะฟาบิอุสเหรอใช่ใช่แกลักษณะแกจะคล้ายๆตัวละครตัวหนึ่งในสามก๊กมากเลยพี่คือคล้ายๆซูมาอีครับ คือสุขุมรอบคอบแล้วก็ฉลาดจนคนอื่นตามไม่ทันแล้วก็ลำคาญได้พี่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าทำให้คนเห็นถึงความใจเย็นแล้วก็ความสุขุมของซูมาอี้เลยก็คือเหมือนตอนนั้นรบกับขงเบ้งอยู่ครับขงเบ้งเนี่ยพยายามจะล่อให้ซูมาอี้เนี่ยออกมารบให้ได้ทำทุกวิถีทางก็เลยมีครั้งหนึ่งคงเบ้งส่งทูตไปเจรจาแล้วก็ฝากของไปให้ซูมาอี้ด้วยก็หลังจากที่พูดคุยกับทูตเสร็จทูตคนนี้ก็ส่งของให้ซูมาอี้เป็นของขวัญเป็นของขวัญชิ้นนี้เป็นเสื้อผ้าสตรีครับพี่อ๋อเหรอคะทำไมส่งเสื้อผ้าสตรีไปให้คงเบ้งเขียนจดหมายมาให้ด้วยครับเขียนบอกว่าถ้าไม่กล้าออกมารบก็สวมเสื้อนี้แล้วก็เหมือนประมาณว่าตัวเองยั่วครับแบบว่าแกเนี่ยน่าอายกับผู้หญิงอีกนะถ้าไม่งั้นถ้าไม่กล้าออกมารบเนี่ยใส่ชุดผู้หญิงไปเลยไปอะไรประมาณเนี่ยครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะบอกว่าหลบอยู่ใต้ชายกระโปรงอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าสมัยอีโอ้โหอ่านเสร็จปุ๊บหัวเราะขำใหญ่เลยแล้วก็หยิบชุดอันนั้นนะครับมาใส่เลยใส่ให้ดูเลยใส่ให้ทูตดูเลยครับแล้วก็บอกว่าเสื้อนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะประมาณนี้ครับก็คือแบบแสดงถึงความสุขุมของซูมาอี้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยตั้งรับอยู่ได้เปรียบก็ไม่ต้องไปสนใจคำยั่วยุอะไรทำตามแผนของเราดีกว่าแต่ฟาบิอุสน่าเห็นใจตรงที่ว่าคนอื่นตามไม่ทันและหงุดหงิดครับใช่แต่ว่าในกรณีของซูมาอี้ก็มีคนหงุดหงิดไม่น้อยนะครับอย่างเช่นตัวลูกชายของซูมาอี้เนี่ยซูมาสูกับซูมาเจียวนะครับโอ้โหแบบพ่อนี่ลดเกียรติตัวเองมากเลยไม่อายเขาบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประมาณนั้นครับพี่อันนี้ก็เป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าบางทีเนี่ย
อาจจะมีผู้นำที่สุขุมรอบคอบฉลาดแต่ว่าการรบที่ดีไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรบทุกครั้งเมื่อมีสงครามใช่ไหมบางครั้งการไม่รบก็คือการรบอย่างหนึ่งใช่ก็ตอนนี้ทางโรมเนี่ยก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งเป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งจุดแข็งของโรมก็คือกองทัพมีความมั่นคงกองทัพมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นรัฐที่มีเกียรติภูมิคือเป็นมหาอำนาจอันนี้เป็นจุดแข็งของโรมใช่ไหมคะแต่จุดแข็งก็เป็นจุดอ่อนก็คือทำให้รู้สึกทะนงตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองเกินไปว่าเฮ้ยเราเนี่ยเก่งซะขนาดนี้มันต้องสู้ได้สิไม่แพ้ใครหรอกเราเก่งนะเราชนะมาโดยตลอดเลยโถแพ้ไอ้หมอนี่แค่ครั้งสองครั้งเองจิ๊บจิ๊บนั่นไงมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ชะล่าใจแล้วก็นอนใจได้เหมือนกันแต่คุณฟาบิอุสนี่เขาสุขุมมากนะคะเขารอบคอบมากแต่ความเป็นประชาธิปไตยก็คือว่าถ้าเสียงข้างมากชนะแน่นอนก็ต้องเอาตามนั้นแต่บังเอิญมันเป็นเสียงข้างมากของคนที่ฉลาดน้อยกว่า มันก็เลยเป็นปัญหาเพราะคนฉลาดกว่าเนี่ยมันเป็นอยู่เสียงข้างน้อยซะนี่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะในตอนต่อไปที่ทางด้านของโรมเขาก็มีกงสุล2คนคือวาโรแล้วก็เปาลุสนะคะซึ่ง2คนนี้ก็มากันคนละแนวก็ยังโชคดีวาโรนี่มาแนวหัวร้อนส่วนเปาลุสเนี่ยก็ยังมาแนวฟาบิอุสก็คือมาแนวสุขุมบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันต่อเลยค่ะในตอนนี้นะคะกงสุลทั้งสองคือวาโรและก็เปาลุสถูกส่งไปคุมกองทัพที่เมืองเจรูนิอุมกองทัพโรมันที่นั่นมี4ลิเจโอนความจริงทางกรุงโรมสามารถมีกำลังทหารได้ถึง2เท่าเพราะมีถึง8ลิจิโอนแต่ตามธรรมเนียมกงสุลคนหนึ่งเนี่ยจะควบคุมเกิน2ลิจิโอนมิได้คือถ้ามีมากกว่านั้นเขาเกรงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดเสบียงอาหารแล้วก็การแจกจ่ายอาวุธที่จะทำได้ไม่สะดวกชาวโรมันก็เลยมีแต่เพียง4ลิจิโอนคือทหารราบ 48,000 คนทหารม้า 6,000 คนในบรรดากองทัพโรมันมีคนเก่าที่เคยรบมาบ้างแล้วแต่2ใน3ของกองทัพโรมันเนี่ยค่ะเป็นทหารใหม่คือเป็นทหารใหม่เกินครึ่งนะคะมีคนเก่าที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยแค่1ใน3ส่วนทางกองทัพฮันนิบาลค่ะซึ่งตั้งค่ายอยู่เชิงเนินเมืองคานาเอมีทหารราบ 35,000 คนเป็นทหารเก่าที่มีประสบการณ์ 19,000 คนนอกนั้นเป็นชาวกอลซึ่งมาร่วมรบเป็นพันธมิตรด้วยฮันนิบาลมีทหารม้า 10,000 คนเยอะกว่าอยู่ดีค่ะทั้งนี้เพราะชาวโรมันก็ยังไม่รู้ตัวยังเข้าใจผิดคิดว่าทหารราบนี่ล่ะสำคัญที่สุดชัยชนะจะสำเร็จได้โดยกำลังของทหารราบก็ทางโรมันก็ยังไม่มีการสำรวจจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะคือยังไม่ยอมรับในจุดนี้ยังมองไม่เห็นยังให้ความสำคัญกับทหารราบอยู่การที่ฮันนิบาลเดินทัพไปยึดเมืองคานาเอนั้นผู้แทนกงสุลซึ่งคุมทหารอยู่นอกเมืองเจรูนิอุมก็ไม่ได้ทำการขัดขวางหรือว่าป้องกันใดอย่างใดแค่ส่งข่าวไปยังกรุงโรมค่ะบัดนี้เมื่อกงสุลทั้งสองคือวาโรและเปาลุสมาถึงก็เริ่มเดินทัพตามไปบ้างโดยเดินทางผ่านเมืองอาปีแล้วก็เมืองซาลาเปียส่วนฮันนิบาลก็ตั้งค่ายอยู่ทางทิศเหนือของเนินเมืองคานาเอซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอัลฟิดิอุสเมื่อกองทัพโรมันเดินทางมาใกล้จะถึงแม่น้ำอัลฟิดิอุสฮันนิบาลก็ส่งทหารม้าไปปะทะกับกองทัพโรมันค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลดีก็ต้องถอยกลับมาชาวโรมันจึงเดินทัพมาได้อีกโดยสะดวกคือฮันนิบาลยับยั้งเอาไว้ไม่ได้กงสุลเปาลุสนั้นไม่ชอบพื้นราบซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ในแถบนั้นเ
พราะว่ากลัวทหารม้าของฮันนิบาลเปาลุสอยากจะตั้งค่ายในพื้นที่ที่มีเนินติดต่อกันหลายลูกคือทางด้านใต้ระหว่างเมืองคานาเอแล้วก็เมืองคานูซิอุมจำได้ใช่ไหมคะว่าเปาลุสเนี่ยเป็นกงสุลที่มาทางฟาบิอุสแต่วาโรอันนี้จะเป็นกงสุลหัวร้อนนะคะครับอยู่ตรงข้ามกับฟาบิอุสเพราะฉะนั้นเราคงเดาได้นะคะว่าในขณะที่คุณเปาลุสเนี่ยแกไม่อยากพักที่ราบแกอยากพักเนินเขาเพราะว่าแกกลัวทหารม้าใช่ไหมเดาได้ใช่ไหมคะว่าคุณวาโรเนี่ยแกจะเห็นด้วยไหมคัดค้านแน่นอนไม่ยอมค่ะวาโรเนี่ยต้องการจะไปตั้งค่ายให้ใกล้กับค่ายของฮันนิบาลที่สุดด้วยนะคือมั่นซะขนาดนั้นก็ตั้งค่ายทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแม่น้ำอัลฟิดิอุสอยู่ห่างจากค่ายของฮันนิบาลแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเอง10กิโลโอ้ก็ไกลมากทีนี้พอวาโรไปตั้งค่ายใกล้ๆกับฮันนิบาลวันรุ่งขึ้นค่ะเป็นเวรกงสุลเปาลุสจะคุมทหารเปาลุสจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคะจะถอยก็ไม่ได้เพราะมันใกล้เกินไปซะแล้วจะรบก็ไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะว่าพื้นที่แถบนั้นมันเป็นที่ราบถ้ารบไปก็เสียเปรียบฮันนิบาลผู้มีทหารม้ามากกว่าพอฮันนิบาลตรวจดูลาดเหล่าฮันนิบาลก็รู้ทันทีว่าถ้าจะรบตามฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งชาวโรมันตั้งค่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยกองทัพฝ่ายคาร์เทจได้เปรียบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่ราบคือเป็นชัยภูมิที่เหมาะแล้วก็เข้าทางทางฝ่ายกองทัพคาร์เทจมากเหมาะสำหรับทหารม้ามากมากฮันนิบาลก็เลยแสดงสุนทรพจน์แก่แม่ทัพในกองฮันนิบาลบอกว่าแบบนี้นะคะพวกท่านทั้งหลายเคยหวังไว้ว่าจะมีโชคดีกว่านี้ได้หรือแม้เราจะเลือกสถานที่สำหรับทำการรบเราจะเลือกดีกว่านี้ไม่ได้เพราะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเราเมื่อเรามีทหารม้ามากกว่าทหารม้าแม่ทัพในกองทั้งหลายพอได้ฟังก็เห็นด้วยฮันนิบาลก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านควรจะขอบพระทัยพระเจ้าบนสวรรค์เพราะได้ทรงนำเรามาในดินแดนอันเหมาะสำหรับเราอย่างยิ่งเช่นนี้เพราะพระองค์มีพระประสงค์จะให้เราได้รับชัยชนะและเมื่อขอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็ควรจะขอบใจข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่จะบังคับให้ข้าศึกเข้าทำการรบโดยข้าศึกจะหลบหนีต่อไปอีกไม่ได้จำจะต้องรบในดินแดนซึ่งทางฝ่ายเราได้เปรียบเป็นอันมากแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทั้งไม่เหมาะและไม่จำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องวิงวอนและชักชวนให้ท่านพวกทหารทั้งหลายแสดงความองอาจกล้าหาญในการรบกับเมื่อท่านยังไม่ได้ทำการรบชาวโรมันการพูดจาเอาอกเอาใจท่านยังเป็นการจำเป็นอยู่แต่บัดนี้เมื่อพวกท่านได้เคยมีชัยชนะต่อชาวโรมันแล้วติดกันถึง3ครั้งข้าพเจ้าจำจะต้องเอาอะไรมาพูดจากับท่านอีกเล่าถ้าท่านชนะคราวนี้ท่านจะได้แหลมอิตาลีทั้งหมดประกอบด้วยความร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งและเพราะชัยชนะคราวนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นนายเหนือกรุงโรมซึ่งแปลว่าจะได้เป็นเจ้าโลกฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาทำอย่างจริงจังไม่ใช่เวลาพูดข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายคงจะทำหน้าที่ของท่านอย่างดียิ่งและเราจะได้ผลสำเร็จสมดังข้าพเจ้าเชื่อและหวังนี่คือสุนทรพจน์ของฮันนิบาลนะคะปลุกใจอีกแล้วแล้วก็โดนใจด้วยค่ะครับพอกล่าวสุนทรพจน์เรียบร้อยฮันนิบาลก็นำกองทัพข้ามแม่น้ำไปทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตั้งค่ายใหม่อยู่ที่นั่นเป็นวันที่3นับตั้งแต่มาถึงเมืองคานาเอในวันนั้นเองเปาลุส
ได้ส่งทหาร1ใน3ของกองทัพข้ามแม่น้ำมาทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ตั้งค่ายย่อมๆเพื่อเป็นฐานทัพของทหารโรมันซึ่งออกไปคอยรบกวนทหารของฮันนิบาลเวลาที่ออกมาแสวงหาเสบียงอาหารและตักน้ำจึงมีการปะทะกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีผลสำคัญแต่อย่างใดพอวันที่4ทั้งสองฝ่ายได้พักอยู่วันหนึ่งคือไม่มีการปะทะกันวันรุ่งขึ้นวันที่5ฮันนิบาลออกตั้งกระบวนรบเพื่อจะท้าให้ชาวโรมันเนี่ยออกมารบทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแต่วันนั้นเป็นวันซึ่งกงสุลเปาลุสเป็นแม่ทัพเปาลุสเห็นว่าไม่น่ารบเพราะว่าภูมิประเทศไม่เหมาะแก่การรบกลางแจ้งเนื่องจากฮันนิบาลมีทหารม้ามากกว่ามองว่าทางชาวโรมันเนี่ยจะเสียเปรียบเปาลุสจึงไม่ยอมรบฮันนิบาลก็เลยต้องนำกองทัพส่วนมากกลับเข้าค่ายแต่ทางฝั่งตะวันออกฮันนิบาลส่งทหารม้าเข้ารบกวนทหารโรมันอีกคือติดตามทหารโรมันไปจนถึงค่ายของโรมันแต่ถึงกระนั้นชาวโรมันก็ยังไม่ยอมรบอยู่ดีวันที่5แล้วนะคะก็ยังไม่ยอมพอวันรุ่งขึ้นค่ะวันที่6วันที่6ตรงกับวันที่2สิงหาคมค่ะ216ปีก่อนคริสตกาลเป็นวันที่วาโรเป็นแม่ทัพคือเขาคงสลับคิวกันนะเนาะวาโรได้สัญญากับสภาเซเนตมาแล้วครับจำได้ใช่ไหมคะเขาเคยประกาศก้องมาแล้วว่าถ้าเห็นข้าศึกเมื่อใดจะชนะเมื่อนั้นนี่ได้เห็นข้าศึกมาแล้วตั้ง6วันนะคะข้าศึกมาเรียบๆเคียงๆทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่ได้ออกรบนายทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างก็แหมกระเฮี้ยนกระหือรือค่ะอยากจะรบเหลือเกินเมื่อทหารฮันนิบาลมีการรบกวนกองทหารโรมันทางฝั่งตะวันออกจนไล่ติดตามไปจนถึงค่ายขนาดเล็กขนาดย่อมของโรมันก็ยิ่งทำให้ทางฝ่ายโรมันเนี่ยฮึกเหิมคันไม้คันมือค่ะอยากจะรบยิ่งขึ้นดังนั้นเดาได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อถึงคิววาโรเป็นกองทัพเป็นผู้บัญชาการวาโรจะทำยังไงหลังจากที่ผ่านมาคุณเปาลุสเนี่ยแกก็ยั้งเอาไว้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเย็นไว้เบาไว้ไม่ทันแล้วค่ะคราวนี้ทะลุปอดทะลุปลอดเลยครับอัดอั้นตันใจกลัวเสียฟอร์มนะคะเพราะว่าเคยประกาศเอาไว้ด้วยว่าเห็นเมื่อไรและชนะเมื่อนั้นละวาโรก็สั่งให้กองทัพส่วนใหญ่ของโรมันเนี่ยค่ะข้ามแม่น้ำไปทางตะวันออกตั้งแต่เช้าเลยนะฮันนิบาลดีใจมากค่ะเข้าทางฉันแล้วรอมาตั้งนานฮันนิบาลสั่งให้กองทัพของตนข้ามแม่น้ำไปทางฝั่งตะวันออกบ้างเนื่องจากแม่น้ำอัลฟิดิอุสเป็นแม่น้ำที่แคบแล้วก็ตื้นกองทัพทั้งสองสามารถจะลุยข้ามได้โดยสะดวกความจริงการข้ามไปทางฝั่งตะวันออกไม่ได้ทำให้พื้นที่เนี่ยเหมาะแก่กองทัพโรมันมากขึ้นแต่อย่างใดนะคะคือหมายถึงว่าการที่วาโรสั่งให้กองทัพข้ามไปรบทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเนี่ยโดยสมรภูมิสภาพมันยังเหมือนเดิมอะค่ะคือมันยังคงเป็นที่ราบแล้วก็เป็นที่กว้างเกือบเท่าทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนการแปะเอียไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อวาโรข้ามไปเช่นนั้นวาโรเนี่ยทนงตัวคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เลือกสนามรบก็ทำให้มีขวัญกำลังใจดีขึ้นว่าเอ้ยฉันเป็นผู้เลือกสมรภูมิแต่อันที่จริงนะคะไม่ว่าจะเลือกที่ไหนต่างก็อยู่ใกล้เมืองคานาเอต่างก็เป็นดินแดนที่รุ่มเป็นที่ราบด้วยกันทั้งสิ้นสรุปว่าคนเลือกที่แท้จริงก็ยังคงเป็นฮันนิบาลอยู่นั่นเอง
ทีนี้เมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายได้ข้ามแม่น้ำมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการตั้งแนวรบทางด้านเหนือของตัวเมืองคานาเอแนวของชาวโรมันอยู่ทางเหนือหันหน้าไปทางใต้ปีกขวามีทหารม้าโรมันแท้ๆซึ่งเปาลุสเป็นผู้คุมตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำอัลฟิดิอุสตอนกลางเป็นทหารราบจัดตามแบบกองทัพของโรมันแต่คราวนี้นี่มีซับซ้อนกันหลายแนวเพราะว่าวาโรหวังจะใช้ทหารราบรุกเข้าตีกองทัพคาร์เทจให้ย่อยยับเพราะเข้าใจว่าได้เปรียบจากการที่มีจำนวนมากกว่าส่วนปีกซ้ายมีทหารม้าของพันธมิตรโรมันซึ่งวาโรเนี่ยเป็นผู้คุมทหารม้านี้แผนการรบของวาโรก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะใช้จำนวนของทหารที่มากกว่าแล้วก็ใช้ทหารราบนะคะรุกเข้าไปซึ่งหน้าคือคิดว่าได้เปรียบในแง่ของการมีทหารเยอะกว่าส่วนทหารม้า2ปีดจะใช้เป็นการป้องกันมากกว่าอะไรอื่นข้อที่วาโรคิดผิดมากก็คือตั้งแนวรบซึ่งมีปีกขวาติดกับแม่น้ำมากเกินไปทำให้ทหารม้าใต้บังคับบัญชาของเปาลุสมีพื้นที่สำหรับจัดกระบวนรบอย่างคับแคบที่สุดและนอกจากนั้นวาโรยังได้ทิ้งทหารเหลือไว้ในค่ายจำนวน 10,000 คนซึ่งอันนี้นักวิเคราะห์บอกว่าไม่จำเป็นและถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะฮันนิบาลไม่มีทหารเหลือพอที่จะไปตีค่ายนั้นด้วยเลยดังนั้นเท่ากับว่าทหาร 10,000 คนที่ทิ้งเอาไว้ที่ค่ายเนี่ยเป็นทหารที่ใส่เกียร์ว่างไม่ได้ทำอะไรไม่มีใครมารบด้วยนะคะคือเสียเปล่าเลยในส่วนของฮันนิบาลค่ะเช้าวันนั้นนะคะฮันนิบาลนี่อารมณ์ดีสุดๆค่ะนำทหารข้ามแม่น้ำด้วยตนเองเมื่อกองทัพยังข้ามมาไม่หมดยังตั้งกระบวนรบไม่ได้ฮันนิบาลก็ขี่ม้าออกไปดูกองทัพโรมันแปรกระบวนไปดูซิว่าเขาตั้งกระบวนทัพยังไงเสนาธิการจิสโคก็บอกว่าทางฝ่ายโรมันเนี่ยโอ้โหมีทหารมากจริงๆก็คงจะเห็นความยิ่งใหญ่ของทางกองทัพโรมันซึ่งเน้นทหารราบฮันนิบาลก็ตอบเป็นเชิงติดตลกบอกว่าจริงอยู่ชาวโรมันมีทหารมาชุมนุมกันอยู่มากมายแต่มีข้อที่แปลกมากก็คือแม้จะมีหลายหมื่นหลายพันคนก็จริงแต่ไม่มีผู้ใดชื่อจิสโคเลยสักคนเดียวอันนี้เป็นอารมณ์ขันของทางฮันนิบาลนะคะเพราะว่าเสนาธิการของเขาเนี่ยชื่อจิสโคพอเล่นมุกนี้ก็ทำให้จิสโคและนายทหารที่ห้อมล้อมอยู่เนี่ยพากันหัวเราะก็เป็นการแซวแบบมีนัยยะนะแล้วก็เป็นการแซวเหมือนกับอวยๆลูกน้องของตัวเองด้วยว่าโอ้ยถึงแม้ว่าทหารเยอะแยะแต่ก็ไม่มีคนเหมือนเธอสักคนเดียวไม่ฉลาดกันซะเลยอะไรประมาณนั้นครับก็แสดงว่าอารมณ์ดีมากด้วยฉะนั้นเมื่อฮันนิบาลและนายทหารเหล่านั้นขี่ม้ากลับมายังกองทัพก็ยังพากันยิ้มแย้มแช่มชื่นทำให้ทหารที่แลเห็นมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นและในไม่ช้าข่าวก็คงจะถูกเล่าต่อๆกันไปทั่วทั้งกองทัพว่าท่านแม่ทัพพื้นดีมากคงมีชัยชนะเป็นแน่อันนี้เป็นภาษาในสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะพื้นดีฟังแล้วงงไหมคะพื้นดีคือยังไงครับพี่เฮ้ยท่านแม่ทัพวันนี้โอ้โหวันนี้พื้นดีมากเลยอ่ะเราสงสัยจะชนะแน่ๆเลยเนี่ยพื้นดีลางดีเหรอพี่นี่แสดงว่าไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมไม่เคยได้ยินเลยครับคำว่าพื้นหมายถึงอารมณ์อ๋ออย่างเช่นอาจจะบอกว่าโหวันนี้พื้นไม่ดีเลยสิพื้นเสียคือแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีที่บอกว่าแม่ทัพพื้นดีมากก็คือวันนี้อารมณ์ดีมากอันนี้เป็นศัพท์ประมาณสัก 60-70 ปีที่แล้วนะคะครับในวรรณกรรมเก่าๆเนี่ยค่ะเรายังเห็นคำนี้อยู่โดยรวมก็คือฮันนิบาลอารมณ์ดีมากค่ะสบายๆนะคะเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะครับดูเหมือนว่าฮันนิบาลเขามั่นใจมากว่าการรบครั้งนี้เนี่ย
ข้าทางค่ะจะมาเข้าทางเพราะว่าแม่ทัพใจร้อนเนี่ยแหละครับเพราะว่าฮันนีบาลเนี่ยชอบคนใจร้อนเนี่ยตกเป็นเหยื่อคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ถูกยั่วแล้วก็เป็นคนที่ถูกปั่นหัวได้ง่ายที่สุดเลยนะใช่ครับนี่คือวิธีการนะเป็นยุทธศาสตร์ที่ฮันนีบาลใช้ในการบริหารจัดการการรบในฐานะจอมทัพแห่งกรุงคาเทค่ะจากพระนิพนธ์การเรียบเรียงนะคะของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่ประทานให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อใช้เป็นตำราในการเรียนประวัติศาสตร์สงครามในฐานะนักยุทธศาสตร์คนสำคัญคนแรกของโลกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับผมถ้าอยากจะติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยกับพวกเรานะครับ3ช่องทางติดต่อของพวกเราทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ